สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเทคนิคการจําวงจรภายในของไดโอดบิดนะครับเรื่องที่2ก็คือเทคนิคการวัดไดโอดบิดมาเริ่มแรกกันเลยนะครับไดโอดบิดนี่จะใช้อธิบายการทํางานของวงจรนะครับนําไปสอบนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้านําไปใช้งานจริงก็เป็นเทคนิคการวัดนะครับ จะสังเกตนะครับผมไดโอดดิดตามรูปนี้นะครับเทคนิคการจำนะครับผมก็คือให้จำเป็นสองเส้นนะครับเส้นแรกก็คือเส้นบนนะครับผมสังเกตไหมครับเนี่ยนี่เส้นบนนะครับไดโอดตัวนี้กับไดโอดตัวนี้ลูกศรมันจะตามกันนะครับผมให้จำว่าเป็นเส้นบนนะครับผมการวาดก็จะวาดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไดโอดสองตัวล่างนี้นะครับผมเป็นเส้นล่าง นะครับแล้วก็วาดสัญลักษณ์ไดโอดใส่นะครับผมทีหลังก็วาดเป็นรูปเส้นบนก่อนแล้วก็วาดรูปเป็นเส้นล่างนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับผมไม่มีวันลืมเลยนะครับขามันนะครับทีนี้ขามันตรงนี้นะครับเพิ่มขาที่หลังนะครับ อันนี้เป็น Ac นะครับขาย Ac อันนี้เป็น Ac นะครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับทบทวนนะครับเทคนิคการจําก็คือให้จําเป็นสองเส้นนะครับผมเส้นบนไดโอดลูกศรตามกันนะครับผมหัวล<ๆ>ูกศรตามกันสังเกตตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เส้นล่างนะครับไดโอดตัวนี้กับตัวนี้ลูกศรตามกันนะครับผมแล้วก็วาด สัญ,ญลักษณ์ขาใสที่หลังนะครับผมตำแหน่งขา AC AC บวกลบนะครับทีนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการสอบแล้วก็อธิบายวงจรการทำงานของแหล่งใจไฟเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาดูของจริงกันบ้างนะครับของจริงเคสแบบนี้แบบเสียบนะครับผม KBPC นะครับผมสังเกตนะครับให้สังเกตที่ขาบวกนะครับผม ดูการเรียงขาม pues ันนะครับมันจะไม่เหมือนขาอื่นนะครับขาบวกขาบวกอยู่ตรงนี้การเรียงมันจะต่างกับขาอื่นเลยขาบวกอยู่ตรงนี้ขาลบก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนที่เหลือนะครับผม AC ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น AC นะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับขาบวกมันจะไม่เหมือนขาอื่นนะครับผมดูตัวนี้เป็นตัวอย่างอีกนี่คือขาบวกนะครับเห็นไหมครับดูลักษณะการเรียงนะครับ ขาบวกตรงนี้บางอันก็ใช้รอยตัดนะครับผมตรงนี้มีรอยตัดจะเป็นตำแหน่งขาบวกนะครับบวกอยู่ตรงนี้ลบก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมแนวทะแยงอย่างนี้นะครับบวกตรงนี้ลบก็อยู่แนวทะแยงอย่างนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็น AC นะครับผม a อก็อยู่แนวทะแยงกันอย่างนี้นะครับสองขามาดูแบบซิปบ้างนะครับ ขาบวกนะครับผมอยู่ตรงนี้สังเกตว่าขามันจะยาวกว่าเพื่อนนะครับขาบวกแล้วก็ตรงข้างบนนี้จะมีรอยบากนะครับผมเรารู้ได้ทันทีว่าตรงมีรอยบากรอยตัดเนี่ยมันคือขาบวกนะครับแล้วก็ขาลบจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ริมลบบวกอยู่ริมลบก็จะอยู่ริมนะครับผมส่วนข้างในนะครับผมสองขานี้เป็นขาไฟเอซนะครับ มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับ มาดูส่วนที่สองนะครับเทคนิคการวัดไดโอดบิดนะครับการวัดให้แบง่งออกเป็นสองส่วนนะครับผมผ่ากลางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มองไดโอดตัวนี้กับตัวนี้นะครับสังเกตว่าจุดนี้เป็นคอมมอนอะไรครับคอมมอนแอนโอดนะครับผมจะสาธิตการวัดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็มิเตอร์ดีต้นนะครับผมตั้งไปที่ย่านวัดไดโอดแล้วนะครับขึ้นรูปไดโอดแล้วแล้วก็บวกใส่ตรงนี้นะครับผมเพราะมันเป็นคอมมอนแอนโอดนะครับแดงนี่คือบวกนะครับผมสลับมิเตอร์แบบดีต้นนะครับแดงจิ้มนี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็จิ้มนี้นะครับผมอันนี้คือการวัดส่วนที่หนึ่งนะครับสังเกตไหมครับเป็นไดโอดที่ดีแล้วนะครับวัดครั้งเดียวพอนะครับต่อไปก็วัดตรงนี้ นะครับประตรงข้างล่างนี้เป็นไดโอดที่ดีนะครับผมว่าครั้งเดียวพอนะครับผม